สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับร้าน XL Solar ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสินค้านะคะเป็นไฟ2ทางโซลาร์เซลล์นะคะทรง CCTV บวก Motion Sensor นะคะรุ่นใหม่ราคาสินค้านะคะเป็น XML-W14-2 นะคะสำหรับสินค้ารุ่นนี้นะคะตัวแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะคะเป็นแผงขนาด 0.9 วัตต์นะคะแล้วก็หลอดไฟด้านหน้านะคะเป็นหลอด LED ชนิด SMD LED นะคะ2หลอดค่าความสว่างนะคะของตัวสินค้ารุ่นนี้ถ้าสว่างจ้าที่ 100% นะคะค่าลูเมนอยู่ที่180ลูเมนนะคะแล้วก็ระยะตัวจับรอบทิศทางหน้าโคมก็คือ120องศานะคะที่ระยะประมาณ 1-5 เมตรนะคะสำหรับวิธีเปิดใช้งานครั้งแรกนะคะก็ลูกค้าจะต้องบิดตัวด้านหน้าโคมออกก่อนนะคะเพราะว่าสวิตช์เขาอยู่ด้านในเนาะก็บิดออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นสวิตช์เขานะคะเราก็เลื่อนไปที่ออนนะคะเลื่อนสวิตช์ไปที่ออนสังเกตว่าตอนนี้ไฟจะติดนะคะไฟจะติดแบบนี้ประมาณ15วินาทีนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันแป๊บนึงนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะไฟก็จะดับลงนะคะตัวสิ่งแสงของตัวสินค้าก็จะดับแบบนี้กระพริบกระพริบก็คืออันนี้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะหมุนกลับไปที่เดิมนะคะประกอบกลับเข้าไปที่เดิมแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ไฟจะทำงานก็ต่อเมื่อท้องฟ้ามืดนะคะเราจะสมมติว่าตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์มืดนะคะแบบนี้นะคะไฟก็จะติดนะคะแล้วทีนี้ไฟก็จะติดแล้วก็จะหลีลงอัตโนมัตินะคะถ้ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงนะคะไฟก็จะจ้าขึ้นประมาณ12วินาทีนะคะแล้วถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวปุ๊บเขาก็จะดับไปอีกรอบนึงนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็สินค้ารุ่นนี้นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะก็คือเราหมุนตรงนี้เวลาที่ยืดสามารถปรับองศาการติดตั้งได้นะคะก็คือหมุนตรงขาเขาตรงนี้ค่ะค่ะถ้าสมมติจะติดแบบนี้ก็หมุนล็อกไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ยึดกับผนังได้เลยนะคะโอเคค่ะลักษณะการตรวจจับการเคลื่อนไหวของตัวโคมนะคะเขาจะยิงไฟไปยิงไฟแสงสูงนะคะขึ้นไปที่เป้าหมายจะทำให้ตกใจได้เป็นแบบคล้ายๆ CCTV นะคะเวลาที่แบบมีขโมยเข้ามาในบ้านนะเขาเห็นแสงจ้าเขาก็จะตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวโคมนะคะเขาจะจับการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบไหนนะคะนี่ก็คือสินค้าตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าตอนนี้ไฟจากตัวสินค้านะคะมันจะเป็นไฟหลีเพราะว่าโมชั่นเขายังไม่ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวในระยะที่โมชั่นเขาตรวจจับได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้ามีคนเดินผ่านอีกครั้งนึงนะคะไฟก็จะสว่างจ้านะคะ